ปีนี้เราจัดใหญ่หน่อยถ้าเราหลังจากโควิดไปชื่อจัดงานเลยแล้วจริงๆปีที่เราจัดจะจัดช่วงเค้าดาวพอมาปีนี้เรารู้สึกว่าเกิดโควิดแล้วก็จัดลอยกระทงเลยอีกอย่างอยากช่วยชาวบ้านเพราะตอนนี้มันเหมือนกับอากวามันเปิดเต็มไปแล้วใช่พี่ก็เลยรู้สึกอยากปลุกกระแสขึ้นมาใหม่เลยเอาชาวบ้านมาออกยูทูบแล้วก็จัดโชว์มีการจัดโชว์อะไรต่างๆแล้วพยายามทำข่าวให้คนสัมผัสเยอะๆไงครับมีอะไรบ้างครับพี่จะบอกแฟนๆแต่ว่าปีหน้าก็สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะมีการไลฟ์สดให้ต้นจบกับพระไพวันเนี่ยนะประมาณช่วงแรกเริ่มต้นเลยครับพวกก็จะมีการก็เรียกเฟสไดมอนด์ไฟนะฮะไลฟ์สดช่วงเทสให้คนทางบ้านแล้วก็คนที่มาได้ซื้อกันนะครับแล้วก็มีของประมูลเครื่องเพชรบนตัวดาราแล้วก็มีโชว์ของดาวจรัสแสงโชว์ยิ่งใหญ่มากกดเงินเยอะมากนะแล้วก็มีต่างๆเดี๋ยวดูแล้วกันเอาไปว่ามาเตอร์จดแรกจดหมดจดสุดท้ายเลยแล้วเตรียมไงเนี่ยต้องว่าเล็กๆหรือไม่ใหญ่ก็เตรียมประมาณเดือนกว่านะก็ไม่มากไม่น้อยแต่เหนื่อยทุกวันเพราะว่ามันต้องมีคิวโน้ตคิวนี้คิวนั้นอะไรต่างๆต้องเรียกเพื่อนขนาดภาพเพจที่เรากดมาชมในวันนี้ประมาณเท่าไหร่โอ้ยหลายร้อยนะอาจจะเกือบพันเพราะเยอะมากอันนี้คือพันล้านถูกไหมใช่พันล้านอุ้ยใช่ใช่แต่มีของที่เอามาเป็นเบสไพรส์สำหรับให้ผู้ชมจำว่าเนี่ยได้ซื้อได้ไลฟ์เพราะเราอยากคือตัวพี่ชอบสร้างศักยภาพทุกวันครับแล้วยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ก็มาเล่น TikTok มาเล่นไลฟ์สดเนาะมาเล่นโซเชียลมาเล่น IG สนุกมากทำให้รู้สึกไม่เหงาแต่ตอนอยู่บ้านรู้สึกแค่ตาแล้วซึมซึมไม่มีอะไรทำพอมาเล่นโซเชียลก็เกิดแรงกดดันใจทำอะไรหลายอย่างวันนี้ที่ยังพอก็เลยคึกคักเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ยุ้ยชัยแบบชวนชาวบ้านมาร่วมจัดงานแล้วก็มาร่วมขายของอะไรกันด้วยใช่ก็ชาวบ้านดีๆแล้วก็ทุกคนแฮปปี้มากแต่ว่าก็ได้กลับมาขายครั้งนึงคุณย่าคุณยายอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็รู้สึกคึกคักที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างวันนี้เครื่องเพชรที่เป็นไฮไลท์มีอะไรบ้างครับโอ้โหมีทั้งสร้อยคอมีทั้งแหวนตัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมาดูแล้วกันสรุปตอนไลฟ์คนมาทั้งร้านเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ทั้งร้านในร้านเหลือเยอะเอามาแค่เศษเสี้ยวเอามาแค่ติดถอยเอาหมดทั้งร้านตายเลยแล้วอย่างจะต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยตัวแชทอะไรเอาของแชทอันนี้เป็นเครื่องปลอมของพี่เครื่องใส่ให้แชทเราอยู่ใส่เครื่องปลอมของพี่เองมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอุ้ยหลายล้านของสะสมของเก่าแบบนี้หนักไหมครับแชทพอหนักไหมก็หนักอยู่ฮะหนักอยู่เป็นยังไงบ้างครับได้มาด้วยก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็เป็นครั้งที่ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานที่สวยมากๆเลยครับเรารู้ไหมว่าเราต้องมาใส่เพชรมูลค่าหรือไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะครับก็เรียกลงมาบอกให้ไปลองใส่ดูมีคนติดตามอะไรไหมครับมีครับเมื่อกี้มีคนติดตามจริงครับพี่ชูใจอธิบายเครื่องทองก็เครื่องทองคู่ที่เป็นงานเปิดสมัยยุทธยาเนาะแล้วพี่ก็คอลเลกเก็บสะสมไว้นานมากแล้วก็เก็บไว้ใช้เป็นคนชอบคอลเลกของเก่าอยู่แล้วทุกคนจะรู้ที่ชอบเก็บของเก่าเวลาเราได้เครื่องทองสวยๆเราจะเก็บไว้ก็พอดีมีอยู่3-4 เส้นก็คิดว่าเส้นนี้น่าจะเหมาะกับทองเก่าส่วนเส้นนี้ก็เหมาะกับพี่จริงๆมีสร้อยคอจะรู้สึกเยี่ยมไปถอดทองใส่ไปเก็บจังแทนเพราะหน้าจากก็เยอะไอ้นี่ก็เยอะใส่ไปหมดเลยอย่างนั้นคือถ้าลงมูลค่าประเมินราคาเท่าไหร่หลายสิบล้านชุดนี้หลายสิบล้านอย่างพอเท่าไหร่บรรดาแล้วถ้าพี่ซื้ออ่ะตอนแรกซื้อก็หลายล้านแล้วเดี๋ยวนี้บรรดามากหลายสิบปีรวยมากตอนนั้นมันมีข่าวเหมือนว่าพี่ชัยพ่อเซฟให้กับน้องอันนี้ยังไงครับรุ่นนี้พ่อเซฟออแหวนหรอไม่ได้พ่อมันได้ให้น้องเขาใส่ยืนใส่ตายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นตอนนั้นคืองานตอนที่เขาจะก็ขอให้น้องได้ใส่อะไรเงี้ยถ่ายดูอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบของพี่เองน้องก็ได้ใส่ครับครับก็มีข่าวว่าแบบพี่ชูชัยดูตัวเมาอะไรอย่างเงี้ยมอบแหวนให้อะไรเงี้ยใส่ไหมครับแหวนก็คืออย่างที่คุณชูชัยบอกก็คือมาใส่ถ่ายรูปแล้วก็มีคนรอรับกลับบ้านไปเลยผมไม่ได้คือดูแลใกล้ชิดมากแหวนครับผมก็เรื่องพอเป็นดูก็ดีใจครับที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูคนรักก็ดีอยู่แล้วครับตัวเห็นข่าวที่อันนี้ข่าวมาเนี่ยเราเห็นข่าวหรือยัง
งงครับแล้วก็งงว่าเออเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ดีใจครับที่ผู้ใหญ่เอ็นดูหรืออะไรเราก็ดีครับใช่คือเป็นคนที่ใส่ดีแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นคนหน้าตาดีนี่ก็อยากมาเจอแล้วพอดีน้องโต้รู้จักกันว่าเออชักคนเนี้ยเออเป็นเพศคนหนึ่งนะในดวงใจเราที่เราชอบเออรอมาเชิญมาเดินงานที่แล้วก็หล่อจริงๆอะไรประมาณนี้อะไรถึงสุขใจน้องถ้าเป็นคนที่ใส่ดีนะแล้วก็ทำงานค้าเป็นที่คุยกันก็น้องทำอะไรนะผมทำแกปิโก้เป็นอาสาเสริมครับแกปิโก้ด้วยกันอ๋อใช่พี่โก้ธีรศักดิ์ครับแล้วส่วนที่ก็ทำชูรี่พี่ทำชูรี่อาหารเสริมเหมือนกันน้องเหมือนกันถ้าเป็นใครก็กลัวคนเข้าใจผิดก็ตัวพี่เองกับชินแล้วเป็นข่าวต้องเจ็ดคนมันก็จะเป็นเงี้ยเนาะดาราแต่ไฮโซเขาเป็นข่าวที่มีคุยกับน้องแล้วเป็นข่าวแล้วคุณเข้าใจผิดพี่เฉยเฉยนะแต่น้องอาจจะตกใจว่าถามก็เสร็จก็จะตื่นใจตกใจครับตกใจคือเราก็งงว่าข่าวมาได้ยังไงเราก็งงอะไรอย่างนี้ครับก็ตกใจตอนแรกก็ตกใจมากเหมือนกันไม่คนรอบข้างมีถามเยอะอะไรไหมอะไรนะครับคนรอบข้างหรือแบบพ่อแม่เราอ๋อยังไม่มีใครถามยังไม่มีใครเห็นอะไรคือเท่าที่ผมก็เห็นโดยการที่มีที่ผู้จัดการอะไรส่งมาให้ดูก็ตกใจก็เลยงงนะฮะก็งงเหมือนกันตอนแรกอะไรนะครับตกใจที่เพชรอ๋อตกใจน้องตกใจน้องเดี๋ยวปรับแบบอื่นแล้วกันตอบที่ดีกว่าเพชรเป็นอะไรนะครับพาไปเดทชอบเป็นคิดดีเนอร์อย่าคิดลึกอย่าคิดลึกไม่ใช่ดาวไปต้องหางานให้น้องไงอ๋อกำลังจะสอนน้องดูเพชรสอนน้องชอบชื่อนี้มากจำเพชรที่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรพี่ก็มีบอกว่ามันต้องฝ่าฟันนะแล้วถ้าเธออยากไปเดี๋ยวส่งไปเรียนแค่พี่สอนมาถูกทางแล้วเราสอนเดี๋ยวพี่สอนด้วยตัวเองมาถูกทางแล้วนะแบบจะมีงงมีงานอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่ารู้จักกับพี่โก้ที่ตลาดก็ปรึกษาตลอดว่าการทำธุรกิจมันเป็นยังไงเพราะพี่โก้เขาก็ทำกิจการหลายอย่างเราต้องปรึกษาตลอดเวลาครับผมตลอดเรากลัวแบบภาษาที่เราคุยอยู่เนี้ยจะเข้าใจผิดไหมครับว่ามันมีข่าวออกไปอะไรเงี้ยคุณก็เลยก็ตีความไปเลยก็เอาจริงๆตอนนี้ก็งงอยู่ว่ามันต้องยังไงต้องรู้สึกยังไงคือก็ตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเป็นข่าวอะไรแบบนี้ก็เลยแบบก็ตกใจนิดนึงก็เป็นเพลงเรียบร้อยไม่ปกติเคยมีกระแสเลยใช่แต่ยังไม่บอกใครไปเจอพี่ไปข่าวสักการ์แล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกนะเป็นไรครับเป็นข่าวใช่ชวนว่าอัมพวาจะกลับมาเป็นอีกเดือนแล้วก็ขอให้อัมพวากลับมาเป็นเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมนะอยากให้ทัวร์ต่างๆเนี่ยสนับสนุนนะเมื่อเปิดโลกแล้วที่นี่เป็นชูชัยบุรีเสียพวาณอัมพวาที่เดียวที่เปิดทุกวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นดิวเดสเซชั่นใหม่นะข้อสำคัญถ้าที่นี่เกิดก็จะช่วยชาวบ้านที่อยู่ตรงแถบเดิมมันจะลามไปเรื่อยๆนะคือพูดง่ายดีทุกจุดเลยโดยเราเป็นที่เดียวที่เปิดทุกวันนะครับเราที่ถือว่าช่วยได้ครับชวนหน่อยแม้เผื่อแบบใครอยากมาสนใจมาเที่ยวเหมือนพวกเราแล้วก็มาพักที่ครับผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานลอยกระทงงานนี้ก็เป็นครั้งที่ใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกก็มีบูธมากมายแล้วก็ถือเป็นการช่วยเหลือคนอัมพวาด้วยให้การท่องเที่ยวได้เกิดขึ้นนะครับก็มากันครับสวยมากครับปีนี้อาจจะไม่ถนัดจะมีงานอื่นตามมาใช่ไหมเดี๋ยวปกปีเรื่อยๆแหละพี่ชอบจัดงานเขาดาวไหมครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใกล้มากเนาะครับเกี่ยวเนาะใช่ครับเกี่ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าตีเป็นอะไรเพราะแค่เดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปคิดว่าปวดเยอะเกินไปโอเคครับขอบคุณครับ